ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการที่คสช.แก้ไขรูปแบบ primary vote นะครับโดยระบุว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นอุปสรรคต่อการดูดส.ส.แต่ไม่ว่ากติกาจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งครับโดยนายอภิสิทธิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนพรรคนะครับยืนยันว่ามีความพร้อมในการเลือกตั้งไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกติกาอย่างไรโดยมองว่าหากเปิดให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ก็สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายได้โดยไม่ต้องออกคำสั่งมาตรา44คลายล็อกหรือว่าปลดล็อกโดยเฉพาะเรื่องของการทำ primary vote เพราะรูปแบบที่จะปรับแก้ไม่ใช่การทำ primary vote แล้วก็ไม่ต่างจากรัฐธรรมนูญปี2550ดังนั้นควรจะพูดความจริงกับประชาชนว่าไม่ต้องการให้ทำ primary vote ส่วนตัวแม้ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าทุกพรรคการเมืองก็พร้อมที่จะดำเนินการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำ primary vote เพราะผู้มีอำนาจเปลี่ยนบทบาทจากกรรมการมาเป็นผู้เล่นและการทำ primary vote จะเป็นอุปสรรคต่อการดูดนักการเมืองหากไปรับปากหรือท้าทายบุคคลใดก็ต้องผ่านกระบวนการการทำ primary voteก็ที่เห็นง่ายๆว่า primary เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการดูดมันดูดไม่สะดวกนะครับเพราะว่าไปรับปากตกปากรับคำใครเนี่ยเขาก็ต้องมาผ่านกระบวนการ primary ไปแอบตกลงว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าผู้สมัครส.ส.ต้องผ่าน primary ของพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายมีข้อเดียวซึ่งเป็นความบกพร่องของสนช.เองก็คือควรจะเปิดโอกาสให้กกต.ในแบ่งเขตเลือกตั้งได้โดยเร็วทางนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเรียกประชุมทันทีที่มีการคลายล็อกทางการเมืองนะครับเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากประชาชนมาตลอดและมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะเป็นทางออกให้กับประเทศแต่พิสิทธิ์ให้ความเห็นถึงกรณีนะครับที่อาจจะมีรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลไปเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองว่าคนในรัฐบาลและคสช.ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งควรลาออกตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นบนสมมติฐานว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันไม่ลงมาเล่นการเมือง